ส่วนอีกหนึ่งความฝันสำหรับใครที่อยากจะมีบ้านแต่ว่ายังลังเลคือมีเงินแล้วล่ะแต่ยังลังเลว่าจะซื้อช่วงนี้ดีหรือจะรอไปอีกดีวันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องรอแล้วสำหรับใครที่กำลังจะวางแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่นะคะเพราะว่าโครงการนี้เขามีชื่อว่าโครงการบ้านดีมีดาวค่ะเป็นมาตรการที่จะเข้าไปช่วยลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยค่าผ่อนดาวเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะซึ่งในส่วนของรัฐบาลเขาจะมีการสนับสนุนเงินเพื่อที่จะลดภาระการดาวหรือว่าการผ่อนดาวเนี่ยนะคะโดยเป็นการจ่ายในลักษณะของแคชแบ็กจำนวน 50,000 บาทสำหรับผู้ที่ยื่นกู้แล้วก็ผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงินทุกแห่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2563ค่ะซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือว่าไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปีและอยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรให้สิทธิ์ 100,000 คนเท่านั้นกระทรวงการคลังเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนี้แต่ว่าสิทธิ์นี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปฟังรายละเอียดจากท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณชัดชัยศิริไลกันค่ะนับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเนี่ยก็ทางจะต้องมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับแล้วก็มีการนิติกรรมหรือว่ามีการจดจำนองที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งไม่ได้มีการกำหนดเพดานว่าที่อยู่อาศัยราคาเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นพอวันที่11ธันวาคมนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้ประชาชนที่ดำเนินการเมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับมีการที่จะไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์โดยสิทธิ์นั้นจะมีการตรวจสอบว่าถ้ามีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาทนะครับหรือต่อปีไม่เกิน 1,200,000 บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางอาคารสงเคราะห์เมื่อได้งบประมาณกลางมาแล้วก็จะมีการแคชแบ็กคืนให้รายละ 50,000 บาทนะครับโดยระบบ first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับอันนี้คือสำหรับกลุ่มคนที่เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับแต่สำหรับประชาชนที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนะครับโดยหลักก็คือว่าท่านก็เข้าลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับท่านก็จะได้ SMS เพื่อที่จะเป็นการ verify ว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัตินะครับก็คือรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 100,000 หลังจากนั้นท่านก็ไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินนะครับเมื่ออนุมัติแล้วนะครับนิติกรรมเรียบร้อยอาคารสงเคราะห์ก็จะแคชแบ็คคืนให้รายละ 50,000 บาทครับ